เมื่อนางงามมางมบักหอยมาเด้อจ้าพี่น้องมางมบักหอยซอยคอยนี่นะมันจะเหมือนบักหอยที่ปารีสหรือเปล่านะถากูก่อนสิถิ่มกูไว้ในปลาสิห้วยสิถิ่มซะไปในปลาโอ๊ยมึงพี่น้องตอนนี้มาบาดแทงกกพอมาสิน้ำแข็งใส่เหล่าโทษพี่น้องใส่เหล่าโทษไปฝากคนงานดูแลกายของกินน้ำมันเพื่อจะเก็บ Green My Legs น้องเอาไปกัน2คนกันนางงามพี่น้องไปไม่ใช่จะไปดูคนตัดใหม่เลยครับไปเบิ่งสระบานพี่น้องเนาะอากาศก็เริ่มฮ้อนแล้วเด้อพี่น้องเด้อคอยก็ได้ใส่เสื้อจังซี่ล่ะจ้ะไปๆไปเลยไปกันตลาดหมดมากพี่น้องนี่พ่อพามาเบิ่งป่าไปยังลงไปไปคุยกับเพิ่นเอายกลงไปนี่นะวิมคัมเทคดิสฟอร์เดมหวานบ่เอาเหล่ามาให้คนงานฝากคนงานพี่น้องนี่ที่ข่อยสมัยแต่น้อยๆข่อยมาปลูกยูคามาปลูกจนยูคาพี่น้องมาขุดขุดทีละอันนะมาขุดแล้วก็ขุดแล้วก็วางลงขุดแล้วก็เสียบขุดแล้วก็เสียบอีพ่อเป็นคนขุดข่อยเป็นคนเสียบพ่อเป็นคนขุดข่อยเป็นคนเสียบต้นนี้มันใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเขาถึงยามเขาก็จะตัด2ปีใช่ไหมพ่อกี่ปีถึงจะตัดลงไปบอกเราระบบพิษเดียวเดียวถึงเอาไปหาก่อนนี่เขาจะกี่ปีพ่อเขาถึงตัด3ปี3ปีตัดสักหนึ่งอันนี้เพิ่งครบรอบ3ปีกับพ่อกันตัดนะสมัยจะกี่อู้จะกี่ไม่ดำหน้าพี่น้องจ๋าเมื่อกี้เอาเขามันจะไปตัดไปทั้งเดือนยูคาได้เท่านั้นก็ได้เป็นแสนอยู่ได้เท่านั้นผมเชื่อก็ได้เป็นแสนแต่ว่าเราต้องแบ่งกันคนที่เขาตัดมาตัดให้เขาจ่ายวันละ400แล้วก็เอาไปที่เขาไปทำกระดาษใบยูคาไปทำกระดาษในกระลดรถน้องเขยน้องเขยจะบริกินเขาน้ำยังเถอะเพราะว่าไม่เห็นงานเฉลยพี่น้องมารับคนงานอย่างนี้สิสวัสดีครับสวัสดีครับฮอนบัวมาเบิ่งเสียงเบิ่งปลาไฮอันนี้ของฝากเต่าโทษดื่มแก่หายเมื่อยมันจะตื่มเนาะหอนเนาะหอนนะคุณเดี๋ยวจะจัดน้องแบกเพื่อนมาอยู่หอนนั่นเด็กคุณคุณตัดเหลือหลายบ่นี่เลือดของหลอกนั่นเองพี่จักมือยังสิแล้วกะว่าโอ้ยบ่แล้วง่ายเลยอาทิตย์หนึ่งยังสิแล้วปั๊ดพี่น้องคนล่ะพี่จักทิ้งมือเราพ่อกับแม่เนี่ยเราแข็งแรงเราเห็นได้คนต้องเกียรติบเลยนี่เรายังว่าสูงเสียขายเลยตัดพี่น้องโอ้ยคนงานบ้านได้ก็แต่ไปตัดอ้อยเมื่อสิใครก็ตัดอ้อยอยู่ว่ามันสิบ่ฮอดซ้ำตัดอ้อยหรอกว่าพอกันไหนเนี่ยน้ำเมื่อยมากเนาะเมื่อยกับพักจะเนาะมันกำลังไม่ห่มเมื่อยครับห่อนแล้วนะพี่น้องมายืนอยู่พระประหารหน้าที่ห่อนแล้วเราตัดอยู่มัดมือหัวอยู่รับเราก็ได้สมัยจะน้อยข่อยมาปลูกนี่พอเป็นคนขุดข่อยเป็นคนปลูก yes
It's a father from him, father and mother from him. It's also family. Oh, look the big bird. ข่อยเห็นนกใหญ่หลายคนเห็นบ่นกปลาเป็นนกไก่พี่น้องกาน้ำมาตัดเสียบตัดเสียบมันเสาร์อาทิตย์เพิ่งมาตัดจำได้จากปีผ่านมาละ10กว่าปี20ปีละติ20ปีแล้วมั้งเกือบถึง20ปีแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฒ่าแล้วตัดจนว่า4รอบแล้วพามาเบิ่งสวนเบิ่งไฮเนาะกะปลูกไว้กะมันก็ใหญ่กะเอามาอะไรนะตัดไปขายน้องก็สู้งานดีบ้านเฮาแล้วกันเนาะดีๆซื่อตัดกันใจแรงขึ้นตัดละตัดไปทั้งคุณไปพี่น้องพระยางลงมาทางกดเด้อพี่น้องเด้อมันอากาศก็บ่ค่อยฮ้อนบ่ได้เด้อพี่น้องคันเฮาบ่ได้เฮ็ดงานหมายถึงว่ามันก็ยังเย็นๆอยู่นะอากาศมันก็ยังแบบว่ายังชุ่มๆอยู่นะพี่น้องนี่มีเถียงนงเถียงนาด้วยพี่น้องจ๋าดูสิเถียงนาเพิ่นไม่เฮ็ดไหวล่ะพ่อนี่เถียงนาเพิ่นเฮ็ดไหวของของเถียงนาของผู้ใดนี่ของพี่เบโอ้ยเพิ่นไม่เฮ็ดหยังกันเขียวๆอยู่พุ่นน่ะเข้าใจไอ้แค่กุ้งแค่กุ้งมันเป็นยังไงอ่ะไส้กุ้งไปยังไปเบิ่งเฮ็ดแต่ปกติฝนยังมาเบิ่งพี่น้องลมเย็นดีจนว่าสุดอันนี้ก็สุดหน้าเลยพี่น้องปุ้ยเป็นดอกบัวสวยเห็นดอกบัวประจักษ์นี่บ้านข่อยพี่ตะนกตะหนูนี่ดอกบัวเห็นป่ะนั่นดีชุ่มเลยซ้ำนี่แหละดอกบัวสวยมากเลยปีนี้บ่มีดอกบัวนะมันสีสังเริงสังรางเต็มอยู่มันถึงมันน่ะมันโผล่แล้วมันอันนี้มันบ่ทันขึ้นติมันกำลังสิขึ้นนี่มันกำลังเดือนหน้าคือสิหลายคักเนาะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิเต็มหมดเลยโอ้เต็มเลยเฮามาเร็วโพดปีที่แล้วคือจังมันเต็มอยู่น้ำบ่แห้งน้ำบ่ขึ้นแห้งบ่ไหล12ไหลคือกันพี่น้องขอสิพาพี่น้องไปเบิ่งของลุงเพิ่นเฮ็ดปลูกเลี้ยงปลาคือปีที่แล้วเนาะที่ไหลเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปมันสิฮอดฮอดครับเนี่ยมันปลูกหน้าปังพี่น้องปลาสิครับบ้านบ่ได้ตายบ่ได้ตัวปลูกหน้าปังเมื่อยมาถึงแล้วพี่น้องโอ้ยมันสูบน้ำยังล่ะก็ยังไม่เสียบขาสิสูบน้ำใช้หน้าปั้งหนึ่งไปกันวันนี้ธันวาไม่ได้มาด้วยฮอดแล้วที่เก่าเวลาเดิมและอะไรนะเพิ่นว่าดอกมันคือจังดอกมันฝรั่งเพิ่นว่าเหมือนกันแล้วเนาะเสียมเลยเนาะอันมะแข้งมะแวงเพิ่นน่ะนี่กับบักพริกมะพริกอันนี้ดอกมีหยังนี่นี่มะแข้งติมะแวงติพี่น้องไปไสก็ต้องปลูกบักเขือเอ้ยบักพริกพี่น้องจ้าต้องปลูกพริกสีฟ้าไปไสก็ปลูกบักอุ้ยส้มนี่พี่น้องจ้าเนี่ยไปไหนก็ไม่พ้นที่จะมีบักพริกเด้อพอได้อยู่เมืองนอกเบิ่งเอาดิจ้ะเห็นเพิ่นบ่อันนี้มันกำลังสุกเนี่ยปลูกแต่พ่อกินเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยที่ทั้งหลายพี่น้องเลือดบุญยาส้นหดพี่น้องจ๋าสิไล่วานป้าแล้วเนี่ยป้ามันเหลือมากพี่น้องจ๋าบ้งแบงสุดนี้สิได้คือสุดโอ้ยบึ้งขึ้นหัวใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องก่อนพี่น้องป้าว้าวอุ้ยขึ้นหลายเห็นบ่จ๋าคุณอาจารย์เอาล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิอันเดี๋ยวสิให้พ่อวานล่ะเด้อวานมาจากนี่แล้วติเอ้าคุณน่ะพี่น้อง
ปลามีแต่ปลาทั้งนั้นเลยที่คุณพ่อจะหวานแล้วนะเอาคุณพ่อเป็นเซียนหวานเหแต่เก่าโอ้แบบนี้มันก็โง่เอาล่ะย่างเข้าไปอีกย่างเข้าไปอีกเออพอ1 2 3โอ้เย่โอ้เย่พอหวานเหแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะมีปลาติดมาหรือเปล่าต่ำอยู่ต่ำอยู่ติโอต่ำอยู่โอเคอยู่อยู่เห็นอยู่สุรินทร์มีอันโต้ใหญ่ๆเนาะเขาขายในตลาดไหมโต้ใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อเขาซื้อไว้คิดล่ะเป็นพอใจฮะกล่องต้มน้ำได้กล่องก็40,000คนได้ดิกล่องตัวนั้นถึงแต่แพงโอ้ยติดเตี๋ยแต่มะมุดบ้านใต้แล้วได้บ่ขึ้นบ่ทอนะรวบเลยจะรวบเลยโอ้ยหมุดลำบากลำบนแสนเข็นได้บ่เห็นปลาอยู่ตัวนี้ข้างตู้เห็นปลาอยู่บ่ซั่นบ่เลยผมบ่เลยเอ้ยได้แล้วโอ้ยตัวใหญ่บ่ตัวน้อยเห็นบ่พี่น้องเห็นปลาบ่เห็นตัวปลาบ่พุ่นน่ะเย้โอ้ปลาอย่างนั้นตัวเดียวตัวเดียวก็พอนั่นแหละเอ้าอุ้ยมีปลาสูตรน้ำปลาสูตรมันบ่เนี่ยนะพี่น้องมีปลาสูตรน้ำไปวานดูสิมันได้ติ๊กตู้ฟังตู้ได้มั้ยเอาตัวเดียวก็พอแล้วแล้วหลายถั่วพวกก็อดครับไม่นะไปเบิ่งข้าวตันใหม่แล้วก็มาอยู่นี่ที่ตัวเดียวนี่เองเนาะเอาอีกบ่วานเท่านี้บ่นี่มันสิได้ตีวานนี่ยังได้เก็บ2ตู้ได้มั้ยก็สิกินมามันสิกินบ่ทันน่ะนะพี่น้องก็สูตรแต่สมัยที่ข่อยมาหยังเกาะมาตกเบ็ดแม่มาหยังเกาะมาไล่แห่ได้แม่เอามาหยังก็หลายมองบ่แม่นมากฟาดเบ็ดแม่ได้จนว่าแบบว่าหอยปลาเข็งปลาเข็งก็แม่อ้วนพี่น้องเบิ่งพอนะอันนี้ปลาเข็งพี่น้องเอาบ่ว่าสูตรตัวสิกินบ่คั่นน่ะแต่ตัวบักเก็ตก็ปล่อยลงคืนไปเอาหมดเลยได้นั่นบอกอุ้ยจิตไล่เลี้ยงปลาดุกพอมเมื่อปลาดุกมันเข็นบวบบามบวมบามไปน้องจ๋าใครเห็นขยกย่อแม่มันได้ไม่ตะได้บ่ยกย่อนั่นอันใบมันออกเลยมันบ่นี่ไม่ถึงจับง่ายเนาะน้องจ๋าบ่มากินเลยเนาะบ่มากินเลยสำนึกก็ได้ล่ะพ่อฉลาดเดี๋ยวพานอีกจะบาดก่อนพี่น้องมึงประสูตรพี่น้องมึงประสูตรเคยเห็นบ่เนี่ยถ้าสงสารมันเนาะแต่มันเป็นอาหารคนเงินได้แล้วเงินอู้ได้บังหอยน้ำบังหอยตัวอ้วนๆพี่น้องเบิ่งวิมอันนี้อยู่สเนลอยู่ไลฟ์สเนลอ่ะเนี่ยเห็นงามมันงอกมันหอยก่อนนะนี่พี่น้องจ๋าไม่จูบหอยขมเอาลงไปอีกจะใส่จะใส่แขนแม่เสือกหน่อยจะใส่แขนแม่ใส่บันไดขนาดเอาออกไปนำไปพูนตามไปไม่ยังไรกับเมื่อวานป้ามันหูมันเหรอวานไม่ได้หรอกพี่น้องบ่ลงไปอีกมันก็สิแลนี่อีกแหละมันได้ยินเสียงผมเจ้าเอา1เอาเอา
คือแม่หนอมิซิลีวาสันโอ้ย ไปบานแหป้าทุ่งบนกับบันไดมิซิลีสะมันใหญ่โพดตำแห้งบ่แห้งอยู่สิโชคดีก็ได้โชคหลายก็บ่ได้เอาเย่ได้หรือเปล่าได้ล่ะบ่เห็นมีเลยออกได้บ่มีบ่ออกได้เอาตำแห้งจนว่าเจ๊จะออกได้ฮู้ตำแห้งออกแห่บ่แตกแล้วบ่ได้ไรแห่ก็ไม่แตกนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไม่ได้ดีเว้ยจริงผุ่นบ่อนบงเบี่ยงอยู่ผุ่นเอาว่าอีกบ่องหนึ่งไม่ใช่ได้บ่พี่น้องชวบโอ้วานแหแตกจนว่าทิศแหบลับพลาดเสียนเสียนวานแหมาบ่ติดพ่อโตว่าฉันบ่ต่ำพ่อโตมิซิลีโอ้เศร้าเศร้าขนาดไปวานญี่ปุ่นก็บ่ได้จักโตน่าอาจจะได้รึเปล่าบ่มีซ้ำแต่ตัวเดียวกับพ่อแล้วแหละพุ่นน่ะมีบ่บ่มีซ้ำพี่น้องสิไปงมบักหอยได้บาทนี่มันบ้านป้าบ่ได้สิงมบักหอยได้บาทนี่เอ้าเวียมเวียมพี่น้องเตรียมสุดพร้อมหั่นบ่สิลงไปง่มบักหอยพี่น้องจ๋าเอ้าถือให้แน่ดิสรีคอร์ดเอาแล้วดิคำง่มบักหอยซอยสิง่มบักหอยซอยอีพอโอ้ยฮอดฮอดคำเนี่ยโอ้น้ำเย็นเย็นล่ะมันลงมามันเย็นหรอมันไปหอดที่ยืนทำงานอยู่เลยมันลงมาแล้วมันตีสบายเลยวุ้ยไปหอยหลายหลายบีมคัมคลอสหลายมันตัวใหญ่ๆเพียมาวันนี้หลายแล้วนี่โอ้ยมีตัวหอยเหรอหลายแล้วหลายแล้วโผล่กันเลยอยู่บีมยูคัมเทคนี่หอยเดี๋ยวเอาหน่วยใหญ่มันพี่หน่วยใหญ่จนว่าพี่นะนี่โอ้ยเหยียบเต็มอยู่พี่นะพี่นี่เอาดิโอ้มีบักหอยใหญ่พร้อมนี่ put it in the box นี่แซ่บพี่อามาโอ้ยหมวกสวยๆสักสิเปื่อนอันสิโค่นบานนี่แล้วเนาะพูดหลายๆพี่น่ะสแนลนะคะหลายจนว่าพี่พิมอาจจะลูกใหญ่ๆมันกระปิ้งกัดกระโตกเขาจะมันเดินนี่ดอกมันกัดคนง่ายโอ้ยงูมาหัวสร้างเห็ดสร้างผ้าหาเห็ดเนาะ
พี่น่ะมันต้นใหญ่ๆพี่น่ะพี่น่ะอันนี้มันแบบแม่นบักหอยอันนี้เด่นเพราะมันต้นใหญ่โพดบักหอยใหญ่ต้นแม่นี่คือแบบว่าบักเอามันบ่บักเอาเอาแต่ต้นนี้มันบ่เอาแต่แบบนี้พี่น้องหอยดำคืออุ้ยพ่อละมั่งนี่น่ะมาคำเฮียคำโคสเฮียต่อกี้เด็กก็จะกินโอ้ยมาเด้อจ้าพี่น้องมึงงอบหอยซอยคอยนี่น่ะมันจะเหมือนเป็นหอยที่ปารีสหรือเปล่านะ Smell tastes like in Paris or not โอ้ยแถวดีขึ้นบ่มีพี่น่ะโอ้ยบ่แม่นโอ้ยไม่คิดจังเลยลงมาเรื่อยๆไปพี่น่ะพี่น่ะเวียมพี่น่ะพี่น่ะไปอีกคนขึ้นมุมเดี๋ยวเขาขยันหมวกขยันหมวกเขาเปียกโอ้ยเนาะอย่างงมไปเลยแม่งมมาโลทางผุ่งไปต่อผุ่งต่อไปผุ่งเหยียบเอาเท่านั้นตัวโอ้ยก็อยากหัวได้สูบบ้างมันจะอร่อยมันที่ประเทศเบลเยียมหรือเปล่านะก็จะแซวดูบะหวยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวงมเดี๋ยวต้มเดี๋ยวงมเดี๋ยวมือต้มโอ้ยเมื่อนางงามมางมบะหวยวิมจะโดนคำ help me หรอวิมอ่ะได้แล้วพี่น้องได้หมอหนึ่งแล้วล่ะพ่อเหรอแป๊บเดียวก็ได้แล้วพี่น้องจ๋าเอาล่ะพ่อเลยพ่อมาพ่อจะอีกจักน้อยอยู่ต้องอีกจักกรอบก่อนโอ้ยพ่อพูดนะได้แล้วพี่น้องสุดอันสุดอันง่มหอยข่อยได้หมอหนึ่งกับพ่อแล้วล่ะบุได้ร้ายตื่นเพิ่นได้นั่นน่ะเกือบครึ่งหมอไปเฮาเอาล่ะพี่น้องปิดบล็อกอยู่บนนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าผู้ใดอยากสิมาซอยข่อยงมหอยก็มาเด้อพี่น้องจ๋าคุณน่ะป้าบ่ได้ป้าได้ตัวเดียวงมบักหอยแทนเด้อจ๋าเจอกันไม่คราวหน้าเด้อพี่น้องเด้อพอเราไปไหว้น้ําสบายใจโชคดีบ่มีกับปิ้งจับบ๊ายบายอยู่ดีไม่แห้งนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าพี่น้องโอ๊ยบ่ไหวดอกพี่น้องตายแล้วตายแล้วโอ้ยลมเด้อถากูก่อนสิถิ่มกูอันนี้ปลาติห้วยโอ้ยสิถิ่มเสร็จไปนี่ปลา